ค่ะและสำหรับพรก.นะคะที่จะมีการกู้มาค่ะเพื่อที่จะไปบริหารจัดการน้ำนะคะโครงการนั้นมูลค่ากว่า 340,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะทำให้หนี้สาธารณะของประเทศไทยนั้นปรับตัวนะคะจากประมาณร้อยละ42ถึง43นั้นขึ้นมาอยู่ที่เพดานสูงสุดค่ะเกือบร้อยละ50ค่ะแต่โครงการเหล่านี้นะคะจะมีความสนใจรวมทั้งจะมีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำจริงหรือไม่อย่างไรค่ะเราจะมาคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวะชลประทานค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะน้ำท่วมกันมาเป็นควันหลงเนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่จะออกมารวมทั้งงบที่จะใช้กันเป็นจำนวนมหาศาลค่ะอาจารย์มองว่าตรงไหนสิ่งไหนที่มีความจำเป็นมากที่สุดค่ะครับคือประเด็นแรกนะครับคือตั้งแต่น้ำท่วมปี54ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยสรุปชัดเจนเลยว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสภาวะที่น้ำที่มากเรื่องเกี่ยวกับอากาศเปลี่ยนแปลงแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับคือมันเกิดจากเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการแต่เราไม่เคยสรุปตรงนี้ว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการแทรกแซงไหมมีการที่มันไม่ถูกต้องตามที่มันเคยเป็นในอดีตไหมนะครับพอเราไม่สรุปอย่างนี้เราก็มาวางมาตรการว่าปัญหาไม่อยู่ที่การจัดการปัญหาอยู่ที่โครงสร้างเราก็วางเงินไปที่โครงสร้างอย่างเดียวแต่ที่อาจารย์มองว่าที่มันอยู่ที่การบริหารจัดการเนี่ยมันคือส่วนไหนตรงไหนที่จะต้องมีการไปจัดการเป็นพิเศษคะคือในทุกๆประเทศเนี่ยนะครับลุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากขนาดนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็พูดตรงๆเลยคือมี8ลุ่มน้ำย่อยอยู่ในนี้นะครับปิงวังยมน่านท่าจีนสแกกลางเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักความซับซ้อนในที่ผ่านมาเราบริหารมันแยกๆกันนิดนึงนะครับไอ้เขื่อนแต่ละเขื่อนก็จะมีต่างคนต่างทำใช่ไหมคะอาจารย์คือสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ที่ตัวเขื่อนไม่กี่เขื่อนก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์กับเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่ทีนี้ว่าพอถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเราก็เคยมีกติกาบริหารจัดการกันแต่ว่าพอมาปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจอยู่บ้างนะครับแล้วพอน้ำลงมาตอนล่างมหาศาลนะครับเราก็เหมือนกับว่าแต่ละคนหรือแต่ละพื้นที่ก็พยายามปกป้องตัวเองมีการเข้าแทรกแซงมีการเข้าล็อบบี้ต่างคนต่างทำผลออกมาก็เลยเป็นอย่างที่เราทราบกันครับความเสียหายมันมากขึ้นและยาวนานขึ้นค่ะอาจารย์คะตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลมีความพยายามจะแก้ไขปัญหาวางโครงสร้างมีเงินถึง 3.5 แสนล้านเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างว่าปลายปีนี้น้ำมาตุ้มเรารับมือได้ไหมคะคือถ้าปลายปีนี้มาตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ดีกว่าปีแล้วเลยก็มีที่ทำก็คือที่ผ่านมาที่แปลคือซ่อมประตูเดิมอาคารเดิมที่ชำรุดนั่นนะครับไม่มีอะไรทำได้แค่ซ่อมเหรอคะครับความแล้วก็มีแค่ซ่อมประตูระบายน้ำเราใช้ไปแสนล้านนะประมาณแสนล้านปีแล้วนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ทำไปก็คือไปขุดลอกคลองนะครับแล้วก็ไปสร้างคันตามถนนแต่คันตามถนนนะครับที่สร้างไปผมยืนยันได้ว่าถ้าน้ำมาคันมันจะพังเกือบทั้งหมดแม้จะเป็นคอนกรีตเพราะไม่ได้สร้างตามหลักวิชาการที่มันถูกมาตรฐานนะครับท่านไปดูแล้วกันบริเวณถนนฝั่งตะวันตกนะฮะสาย340 345 346อะไรตรงนั้นนะครับแม้แต่สายพหลโยธินก็มีบางส่วนที่ไปทำอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคลองผมว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างมากเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี554นะครับตอนนั้นวิกฤตเนี่ยเราไม่ช่วยวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแม่น้ำลำคลองสายหลักในประเทศไทยรวมทั้งสายรองเนี่ยบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลและที่ต่างๆเนี่ยมีการบุกรุกอย่างรุนแรงอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ว่าน้ำปี54นั้นไหลมาแล้วไม่ได้ช้าลงกว่าในอดีตค่อนข้างมากแค่ไปบุกรุกในบริเวณนั้นทำให้น้ำนี่คือมันก็ไหลมาแล้วไม่มีการจัดการที่ดีนี่คือปัญหาที่อาจารย์กำลังพูดถึงคือการจัดการกลับไปที่การจัดการใช่ครับดังนั้นแล้วคนมีส่วนอย่างมากทีนี้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประกาศว่าทุกคนต้องถอนออกไปแล้วเราจะเคลียร์ให้น้ำไหลได้นะครับเราก็จะแก้ปัญหาให้น้ำไหลได้เพราะจริงๆแล้วทางแก้ปัญหาเบื้องต้นทั่วโลกเหมือนกันอันดับแรกต้องให้ทำให้น้ำไม่ไหลสะดวกก่อนให้น้ำมันไหลไปโฟลว์ของน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันก็คือไปตามเขาอยู่แล้วใช่ครับหยุดเขาไม่ได้แล้วยังไงต่อคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันมากเกินเราก็จะตัดน้ำต้นทางส่วนหนึ่งเพื่อใช้เขื่อนอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายถ้ามันไหลลงมามากจนเกินจะเป็นเราก็จะมีที่ไปพักนะครับแต่เมื่อปีแล้วท่านคงจำได้เวลาเราพูดกันตอนปีต้นปี55ที่ผ่านมาเนี่ยครั้งแรกสุดเราจะหาทางพักน้ำก่อนเลย เราไม่พยายามทำให้น้ำไหลสะดวกก่อนไปหาที่เก็บน้ำใช่ครับเพราะอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับประมาณปี52เนี่ยรายงานกรุงเทพมหานครออกมาว่ามีผู้บุกรุกคูคลองเฉพาะในกรุงเทพนะครับประมาณ 10,000 รายแล้วยังแก้กันไม่จบนะครับผมว่าณเวลาปัจจุบันน่าจะมากกว่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้การแก้ปัญหาการขุดลอกคลองที่ผ่านมาเนี่ยเราขุดลอกตรงที่คนไม่ได้บุกรุกตรงที่คนบุกเราไม่ได้ขุดลอกเพราะฉะนั้นปัญหาคอขวดยังเหมือนเดิม
อาจารย์คะตอนนี้มีกลุ่มบริษัทที่ดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะไปเสนอแนวคิดเสนอโครงสร้างในการบริหารจัดการน้ำในมูลค่า 300,000 กว่าล้านนะคะอาจารย์อยากเห็นอะไรหนึ่งที่เป็นหนึ่งในแนวทางของบริษัทเหล่านั้นจะต้องไปเสนอรัฐบาลนะคะก็แนวทางแรกก็คือเขาจะต้องมีความชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาในตัวทั้งคือเอาอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด25รุ่มน้ำเนี่ยผมว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยบางรุ่มน้ำเนี่ยปัญหามันน้อยมากนะครับแล้วก็มีโครงการอยู่เยอะแล้วอย่างเช่นแถวจังหวัดชุมพรเองเนี่ยโครงการลงไปเยอะเพชรบุรีอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างเช่นเจ้าพยาเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นพื้นที่หลักแหละเพราะมีปัญหารุนแรงนะครับคราวนี้ถามว่าเจ้าพยาเราควรจะทำอะไรคือก็เป็นที่น่าเสียดายว่าในทีโออาร์เนี่ยไปเน้นเรื่องการก่อสร้างหมดเลยส่วนเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าไปเลยเพราะการบริหารจัดการตอนนี้ก็ไม่มีใครทำนะครับมีก็คือหน่วยงานที่เคยทำอยู่เล็กน้อยคือกรมชลประทานเพราะเป็นหน้าที่หลักใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้รับมอบหมายในเรื่องการเงินหรือเรื่องต่างให้ไปทำอาจารย์คะในการที่อาจารย์เนี่ยดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของชลประทานสอนในเรื่องนี้เวลาที่อาจารย์สอนหนังสือเด็กเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเอาง่ายๆเลยในหลักการจัดการน้ำง่ายๆเนี่ยทำยังไงครับคือประเด็นแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันเราต้องฟังการคาดการณ์ก่อนอันดับแรกคาดการณ์เป็นยังไงแต่ละปีเป็นยังไงแล้วก็การคาดการณ์สำคัญมากว่ามันต้องมีหน่วยหลักนะครับในการคาดการณ์ถ้าถามผมในประเทศไทยก็ต้องเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาทำงานร่วมกันใช่ครับพอกรมอุตุปุ๊บกรมอุตุเนี่ยพอรู้เหตุแล้วว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับฟังคาดการณ์อุตุคาดการณ์มาจะเป็นยังไงก็จะต้องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คือกรมชลประทานเองกรมทรัพยากรน้ำเองกระทรวงเกษตรทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็ว่าถ้าเป็นแบบนี้ตัวองค์ประกอบหลักที่สามารถจัดการได้จะทำยังไงอย่างเช่นเขื่อนกักเก็บน้ำเป็นอันดับแรกเลยว่าปีนี้จะต้องเก็บน้ำแบบไหนก็คือไปจัดการว่าเขามีการพยากรณ์ออกมาก็ไปจัดการตามที่มันจะเกิดขึ้นใช่ครับ คือถ้าเราพูดง่ายว่าคาดการณ์ว่าน้ำน้อย มันก็ต้องเก็บน้ำในปริมาณที่พอสมควร สูงขึ้นมานิดนึงมันจะมีกติกาอยู่เกณฑ์บนเกณฑ์ล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ว่าน้ำจะมากมันก็ต้องลดระดับน้ำลงมาหน่อยก็คือต้องเป็นการบริหารจัดการตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะอาจารย์หลักการเหล่านี้เนี่ยเขามีการทำอย่างเต็มที่ไหมคะรวมทั้งโครงการที่มันกำลังจะออกมาแล้วก็ยังเหมือนดูค้างคากันอยู่มีแต่จำนวนเงินออกมาแต่โครงการยังไม่เห็นเลยคือผมเรียนงี้คืออันดับแรกก่อนนะครับก็คือว่าโครงการประเทศไทยทุกวันนี้เราบริหารจัดการแบบความตื่นกลัวคือถ้าสมมติว่าปี48แรงจัดใช่ไหมครับปีถัดไปเราก็จะกังวลว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงแล้วปีสมมติปี54ผ่านมาน้ำท่วมเราก็จะจัดการท่วมจริงๆไม่มีชาติไหนในโลกนะครับแก้ปัญหาน้ำแล้วแยกส่วนกันได้แผนที่เราออกมาเนี่ยไม่ใช่แผนเขาเรียกแผนบูรณาการคือแผนบูรณาการว่าจัดการน้ำท่วมจัดการความแข็งการแห่งน้ำด้วยกันแต่นี้แผนนี้ออกมายังไงครับก็ไม่จบเพราะว่ามันไม่บูรณาการสุดท้ายพอแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับมันจะไปส่งผลกระทบต่ออีกด้านนึงแล้วสุดท้ายก็ตามมาแก้ด้านมันก็เป็นปัญหาที่ไม่จบผมยกตัวอย่างทุกประเทศอาจารย์อยากเห็นไหมคะว่าไอ้7บริษัทที่จะไปเสนอแนวคิดเสนอโครงการจะต้องมีแผนบริหารจัดการทั้งน้ำท่วมแล้วก็ในช่วงที่เกิดภัยแล้งด้วยมันคงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเป็นบริษัทก่อสร้างทั้งหมดเป็นแกนนำใช่ไหมครับบริษัทก่อสร้างจะเสนออะไรครับก็เสนอสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนขุดลอกคลองแล้วไม่ก็สร้างประตูเพิ่มสร้างคลองเพิ่มสร้างทางผ่านน้ำแต่ผมเรียนเลยนะครับการสร้างทางผ่านน้ำทำได้ยังไงครับเวนคืนที่ดินใช้กี่ปีครับจะสร้างตรงไหนครับท่านบอกว่าบริษัทก่อสร้างเวลา2-3 ปีบริษัทก่อสร้างจะทำยังไงรัฐบาลจะสมมติที่ดินได้ไหมครับแม้แต่การสร้างเขื่อนเองที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าเป็นเขื่อนหลักที่จะสร้างให้ได้คือเขื่อนแม่วงกับเขื่อนแก่งเขื่อนเต้นเขื่อนแม่วงติดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรุนแรงก็ยังไม่จบยังมีคนคัดค้านอยู่เขื่อนแก่งเขื่อนเต้นติดปัญหาเรื่องมวลชนรุนแรงก็ยังไม่จบแล้วอยู่ดีใช้มาตรการนี้จะไปทำให้โครงการนั้นเกิดขึ้นมามันจะเป็นไปได้หรอครับจะใช่ไหมดังนั้นแล้วจุดอ่อนของโครงการที่จะใช้เงินจำนวนมหาศาลที่จะทำให้หนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ของคนไทยทุกคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนไปถึงเพดานคืออะไรคะคือผมว่าสุดท้ายจะไปสร้างอะไรที่สร้างง่ายแล้วก็แก้ปัญหาเป็นจุดๆแต่จะส่งผลกระทบในภายหลังอย่างเช่นไปทำขั้นกั้นแม่น้ำอย่างเช่นว่าเอ้ยตรงนี้ง่ายเพราะว่าทำได้เลยไม่ต้องเวงคืนไม่ต้องเวงคืนแต่ว่าผ่านน้ำตรงนี้ไปที่อื่นก็รอแล้วกำลังจะไปกระทบตรงไหนค่ะนะครับสุดท้ายยิ่งสร้างคันกั้นแม่น้ำนะครับยิ่งสูงขึ้นถ้าเกิดวันไหนที่น้ำมันมากแล้วมันเกิดเสียหายขึ้นมาเมื่อไหร่ความเสียหายจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะความเร็วของน้ำมันจะสูงขึ้นนั่นคือจุดอ่อนที่จะกลายเป็นจุดที่จะมาทำลาย
สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ครับดังนั้นแล้วแก้ไขเวลานี้ยังจะทันไหมคะอาจารย์เคยไปเสนอแนวคิดต่างๆที่อาจารย์พูดมาให้เราฟังเนี่ยกับทางรัฐบาลบ้างไหมคือเราเคยส่งจดหมายในนามของวิศวกรรมสถานในประเทศไทยนะครับในนามที่วิศวกรแหล่งน้ำรวมตัวกันหมดนะครับรวมทั้งวิศวกรโยธาต่างเสนอรัฐบาลว่าให้หยุดตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วกลับมาทำแผนแม่บทใช้เวลาสักปีนึงหรือไม่กว่ายังทันเพราะว่าเราคาดการณ์ว่าไม่มีหรอกครับที่น้ำจะมาแบบต่อเนื่องกัน2 ปีเพราะว่าถ้าน้ำเข้ามารุนแรงต่อเนื่องกัน2ปี3ปีเนี่ยประเทศไทยมันคงจบอะครับคงไม่ทางออกแล้วก็ท่านก็ทำก่อสร้างอะไรก็ไม่ทันนะครับมันก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องค่อยๆวางแผนด้วยว่าเหมือนกับหลายๆประเทศก็ทำกันนะครับแม้แต่เกาหลีนะครับก่อนที่ว่าเราที่เป็นตัวอย่างไอ้โครงการ4แล้ว Four River เขาครับขั้นแรกสุดเขาระดมนะครับคนทั่วโลกมาฟังเขาเลยว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็เสนอแนวคิดแต่สุดท้ายก็ทำเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาทำก่อนคือสร้างจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกของคนโอ้โหให้ยอมรับว่าต้องมีการถอยนะครับค่ะทุกคนที่อยู่ในทางน้ำต้องถอยลำน้ำต้องขยายลำน้ำต้องขุดลอกต้องเข้าใจตรงกันก่อนต้องเข้าใจตรงก่อนพอแก้ปัญหาลำน้ำเสร็จก็มาแก้ปัญหาต้นน้ำก็มาแก้ปัญหาท้ายน้ำอะไรต่างแต่ทีนี้ว่าเรายังไม่บอกคนหรือว่าคนต้องทำอะไรอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าต้องเดินหน้าโครงการนี้จริงๆตามแนวที่วางเอาไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีการมาเอาบทเรียนมาเขย่าแล้วมาคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดบริษัทเสนอขอสร้างบางโครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่แล้วบอกว่ารัฐบาลส่งมอบพื้นที่รัฐบาลส่งมอบพื้นที่ไม่ได้มันจะเกิดปัญหาการฟ้องร้องภายหลังไหมครับเป็นความเสียหายสมมติว่าเป็นแบบโฮปคล้ายโฮปเวลนะมีเงินแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทางนั้นทางผู้รับเหมาบอกว่าเอาผมใช่ไหมได้สัญญามาใช่ไหมครับผมก็ออกแบบตามที่ท่านแจ้งเราจะทำอย่างเงี้ยก็นี่ไงไม่ใช่หน้าที่ท่านให้ทำใช่ครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับที่จะไปเอาพื้นที่นี้ท่านจะต้องส่งมอบปัญหานี้ต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมคะก็หลายโครงการครับถ้าไปทำในพื้นที่ของที่เกี่ยวเนื่องกับคนซึ่งแน่นอนต้องเกี่ยวเนื่องกับคนนะครับจะแก้ยังไงนะครับหรือว่าไปก่อสร้างเขื่อนอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนประท้วงอยู่แล้วนะครับจะทำอย่างไรอาจารย์คะท้ายที่สุดเนี่ยขออาจารย์สั้นๆเลยว่าคนประชาชนเราทุกคนเนี่ยจิตสำนึกที่เราควรจะมีในเรื่องของน้ำนี่มันคืออะไรคือผมว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ำก่อนแล้วก็ยอมรับว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงนะครับต้องไปปรึกษาประวัติศาสตร์อดีตก่อนว่าในพื้นที่นี้เนี่ยน้ำสมมติอยุธยาน้ำท่วมเป็นประจำเราใช้บ้านยกสูงน้ำปัจจุบันเนี่ยทางออกปัญหายาวมันยังไม่มามันก็ต้องปรับตัวเป็นแบบเดิมไปก่อนนะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อย่าเขาเรียกอะไรประมาทนะครับในการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาตินะครับตลอดเวลานะครับป่าต้นน้ำเราก็บุกเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับขณะเดียวกันก็พื้นที่แม่น้ำถมได้ถมเลยนะครับนะแล้วบ้านปู่ก็ลุกล้ำผมว่ามันไม่เราไม่โทษคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะทุกกลุ่มในสังคมเนี่ยบุกรุกทรัพยากรกันหมดนะครับเอาละค่ะในเวลานี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะคะและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวะชลประทานค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะคุยกันเรื่องของน้ำซึ่งเป็นจิตสำนึกของคน